นิสัมมะกัลยาณังสยูใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่า สุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังรายการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจวันนี้ต้องตามมาพบปะเหมือนเดิมมาพบปะทางไหนทาง FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ FM นะ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 530กิโลเฮิรตซ์ก็ให้ตามความเข้าใจเนาะบันเสาก็พบปะกับน้ำตาใครติดตามใครอะไรก็ดูกันทุกวันเสาร์แต่ยี่ก่อนเข้ารายการน้องตาก็ยังคุยกับช่างไม่ต้องว่าช่างที่เป็นวาดภาพนะเก่งมากมาคุยกับน้องตาอีกอย่างก็ไม่ต้องว่าวันนี้น้องตาจะพูดเรื่องบอกเบอร์โทรศัพท์บ่อยหน่อยนะแล้วก็บอกที่ไปที่มาประกาศหาคนประกาศให้คนผู้บวชผู้จะมาบวชที่ขาดแคลนที่ขาดแคลนคุณทุนทรัพย์ได้อยากจะบวชผมเล่าให้ฟังแล้วก็กิจกรรมภายในวัดด้วยอะไรด้วยนะกิจกรรมภายในวัดด้วยกิจกรรมที่ต้องทำอยู่ปัจจุบันคือหมายถึงว่าก็หลายๆอย่างคือจริงๆเนี่ยวัดตั้งมานานพอสมควรแล้วทีนี้มันก็ผุพังไปตามอายุไขอายุการของเขานั่นแหละคือพวกกุฏิพวกอะไรก็ปวกบ้างอะไรบ้างโอ้ขึ้นอย่างเยอะแยะแต่อย่ามันทำลายจิตใจของเรานะเราต้องทำความเข้าใจเสื่อมสภาพไปเหมือนกับสังขารร่างกายของเราก็เสื่อมไปเสื่อมสภาพไปเหมือนกันถ้าเราไม่ทำความเข้าใจทีนี้เราก็ไปสลดหดหู่แล้วก็จมปักอยู่ตรงนั้นเหมือนกับปัจจุบันนี้หมายถึงว่าเรามีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างคนที่ค้าขายก็ค้าขายไม่สะดวกเหมือนเดิมแล้วก็อีกอย่างก็หมายถึงว่าประกาศเขาเรียกว่าประกาศเคอร์ฟิวอันนี้ก็หมายถึงว่าก็ช่วยกันนั่นแหละถ้าไม่ร่วมด้วยช่วยกันถ้าไม่ร่วมมือกันก็จริงๆเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเรามีทรัพย์สมบัติที่เราหาไว้ได้เราหาไว้เก็บไว้ก็มาใช้ตอนนี้แต่คนไม่มีทำไงคนไม่มีเดือดร้อนเยอะมากเลยเยอะมากหลายล้านคนถ้าพูดถึงตามหลักนะเนาะก็อยากจะบอกว่าวิธีการดำรงชีวิตก็เป็นอยู่ลักษณะนี้แหละรายการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงนะด้วยความเป็นห่วงเบอร์โทรของน้องตาก็089-709-3636นะ089-709-3636จะติดต่อจะถามไถ่มาจะติดตามถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเพื่อถามข่าวมาก็ให้ถามข่าวมาทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วถ้าพูดถึงตามหลักบางคนก็ให้ทำความเข้าใจว่าเป็นห่วงผู้อื่นบางทีมันก็ถ้าเป็นมันผูกพันมันนั่นจริงๆก็เป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเป็นห่วงตัวเองให้มากกว่าคนอื่นนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะให้ทำความเข้าใจว่าหาความพอดีให้ความรู้สึกในชีวิตของเราให้ได้หาความพอดีให้แก่ตัวเองถ้าเราทำความเข้าใจนี่มันก็ง่ายถ้าสมมติว่าเราไปห่วงไอ้เรื่องห่วงมันทุกคนก็ห่วงแล้วห่วงตัวเองห่วงผู้อื่นบ้างอะไรบ้างอากาศก็เหมือนกันอากาศปีนี้โอ้โหหนักหนาสาหัสนะถ้าหลวงตานั่งอยู่ในห้องส่งมีแอร์ห้องปรับอากาศมันก็เย็นดูดีอยู่แต่ก่อนที่เข้ารายการโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาหนักหนาสาหัสจริงๆนะหนักหนาสาหัสมากๆเลยทำไมมันเขาก็เรียกว่าทำไมมันอากาศหรือหลายๆสิ่งหลายอย่างมันแปรปรวนไปมันเปลี่ยนแปลงไปไหมมันปรับไปตามอะไรแล้วพูดถึงตามนะก็มาทีนี้มาก็เหมือนกับมาทำลายพายุวาตภัยก็ดีอัคคีภัยก็ดีตามมาบางทีก็น้ำท่วมหนักหนาสาหัสน้ำก็ท่วมตอนนี้แรงทีนี้แต่แรงแต่ก็ฝากว่าอย่าแรงน้ำใจกันนะอย่าแรงน้ำใจกันเรื่องบวชก็บวชแบบประหยัดนั่นแหละไม่ใช่บวชไม่ได้นะบวชได้อยู่ถ้าไม่จัดการงานบวชที่เป็นงานใหญ่โตเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆก็บวชง่ายๆไม่ต้องเดินเวียนโบสถ์นี่ก็ได้ขึ้นไปบวชเลยอย่างนี้มันก็ได้มีคนรอบวชก็มีอยู่ในลักษณะแล้วกิจกรรมที่วัดก็ปกติอยู่ที่วัดในชั้นมือเดียวชั้นเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมทำในหลายสิ่งก็มีถ้ามาบวชกับหลวงตาก็จ
จะบวชกับพระอาจารย์ก็จะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทบทวนดูอารมณ์ของตัวเองอะไรสักอย่างนะเป็นลักษณะรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจของมันกันเราต้องมาทำความเข้าใจว่าพินิจยังไงพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจใจของเราจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างในที่ตัวเราเนี่ยใจเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้ามีแต่ใจไม่มีองค์ประกอบก็ไม่ได้ไม่มีแขนมีขาไม่เมื่อไม่มีเนื้อหนังเอ็นกระดูกนี่ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นวิญญาณอะไรอย่างนั้นเป็นวิญญาณจริงๆวิญญาณที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่อยู่บ้านหมายถึงว่าเรายังนั่นน่ะถ้าพูดถึงตามหลักตอนนี้วิญญาณกําลังออกจากร่างก็เหมือนกับคนตายคนจะตายทิ้งซากทิ้งอะไรไปแล้วแต่ถ้าสมมติวิญญาณทีนี้วิญญาณอีกอย่างหมายถึงว่าหาที่ลงไม่ได้วิญญาณเร่ร่อนมั้งอะไรบ้างบางคนหลายคนก็ถามหลวงตาอยู่นะถามวิญญาณก็วิญญาณเร่ร่อนไงท่านเข้าใจมั้ยอย่างยกตัวอย่างวิญญาณเร่ร่อนไม่มีที่ลงอ่ะเหมือนกับคนไม่มีบ้านอยู่อะไรลักษณะคนไม่มีบ้านไม่ได้จะกลับไปไหนอะไรลักษณะคนมีบ้านก็ห่วงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงสมบัติพระสถานที่มันมีอยู่อะไรลักษณะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีน่ะไปเป็นว่าอันนั้นคือวิญญาณเร่ร่อนออกจากร่างแล้วไม่ได้จะกลับไปเข้าที่ไหนอะไรลักษณะอันนั้นพวกสัมภเวสีพวกสัมภเวสีนะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วถ้าถอยกลับมาเรื่องกิจกรรมอยู่ที่วัดก็ตอนเย็นก็รวมกันนั่งสมาธิรวมกันเดินจงกรมเสร็จแล้วก็สวดมนต์วัดเจริญสติเจริญปัญญาเขาเรียกว่าภาวนาถ้าพูดถึงตามหลักธรรมสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นนะตั้งใจมั่นรู้เรื่องแล้วนะโอ้เป็นลักษณะรู้เรื่องของตัวเองโอ้มีความสุขเหลือเกินได้นั่งเห็นตัวเองไม่ใช่ไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้หมดไปวันนะอย่างนั้นมันไม่ใช่เราต้องเห็นเราต้องรู้เราต้องรับทราบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วทีนี้เราต้องไปแก้ไขถ้ามันบกพร่องตัวไหนเราก็นั่งแก้ไขไงวิธีการก็เท่านั้นแหละถ้าเราไม่นั่งแก้ไขไม่ปรับปรุงเหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างเราทำของที่เป็นวัสดุอย่างนี้ทำนู่นทำนี่ถ้าเราทำแล้วมันง่ายๆเลยมันยังไม่พัฒนายังไม่ดีพอทำครั้งที่สองมันดีขึ้นมาตามครั้งที่สามดีขึ้นมาเลยลักษณะดูดีขึ้นมาดูเป็นดูเรียบร้อยขึ้นมาดูเป็นมาตรฐานขึ้นมาเลยลักษณะนี่คือการพัฒนาตัวเองอันนั้นคือพัฒนาภายนอกแต่ถ้าสมมติว่าถ้าพัฒนาภายในก็ประกอบกันทีนี้ถ้าพัฒนาภายในคือพัฒนาทางจิตของเราจิตเราไม่พัฒนาโอ้โหก็แย่เท่านั้นเราต้องทำความเข้าใจว่าโอ้มารจิตใจเราจริงๆเราไม่พัฒนานะเหมือนกับการศึกษาทำให้คนฉลาดแต่การศึกษาทำให้คนโง่ก็แย่แสดงว่ามันโง่ที่ตัวบุคคลที่ตัวเราใช่ไหมเราต้องดูตรงนั้นการศึกษาทำให้คนฉลาดนะไม่ใช่ทำให้คนโง่นะอาจารย์เราต้องเป็นผู้ฉลาดเราต้องเป็นผู้เห็นดีเห็นชอบเห็นดีเห็นชอบเลยนะเป็นลักษณะนี้โอ้คนอื่นคนรอบข้างแล้วก็ภูมิใจทีถ้าสมมติลูกเต้าคนใดคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในเหล่าตระกูลของเราเนี่ยทำชื่อเสียงให้บ้านทำชื่อเสียงให้หมู่บ้านให้โรงเรียนทำชื่อเสียงให้แก่ชาติให้เหล่าตระกูลนามสกุลเดียวกันลักษณะพ่อแม่ภูมิใจไหมพ่อแม่ก็หน้าบานดีดีเนาะลูกเต่าแต่ถ้าสมมติไปทำความชั่วทำไงเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ท่านมีอยู่บ่อยๆข่าวการเกิดการตายอะไรตายโดยผิดธรรมชาติอย่างเงี้ยตายผิดธรรมชาติเลยนะไปเข็นไปฆ่ากันไปยิงไปแทงฆ่าลันฟันแทงกันอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์ไหมมันเป็นธรรมมันถ้าพูดถึงธรรมหลักมันมีความสุขไหมคนทำเสร็จแล้วก็ไม่มีความสุขคนตายไม่มั่นใจว่าจะมีความสุขไหมเนี่ยแล้วทีนี้เราต้องเตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมคือการกลับมาบวชแล้วจะพัฒนาลองดูดิไม่ใช่ไปทำความชั่วแล้วกลับมาบวชมันก็ต้องมาลบล้างกันอยู่หูเรื่องยาวเลยแต่ถ้าสมมติเราทำดีแล้วมาเสริมมาส่งเสริมมาเสริมคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีอันนี้ต่างหากที่เราต้องมานั่งทบทวนโอ้ชีวิตของคนเราคนนี้มีความสุขเมื่อคนมาบวช
มาบวชแล้วต้องทำความเข้าใจเรื่องการมาบวชมาบวชแล้วเห็นเนาะเห็นแล้วว่าโอ้เป็นแล้วมีความสุขนะบวชแล้วมีความสุขแล้วมันสุขถึงใจไหมเราต้องถามตัวเองนะมันสุขถึงใจไหมใจเราถึงสุขไหมหรือเห็นว่ามันสบายเฉยๆไม่ต้องทำอะไรจริงๆนักบวชนักพจน์ไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะเพราะต้องเป็นขยันพอสมควรถ้าไม่ขยันปฏิบัติไม่ขยันภาวนาไม่ขยันสู้กับกิเลสเอาชนะกิเลสฆ่ากิเลสถ้าไม่ฆ่ามันก็เล่นงานเราลองดูดิถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็เล่นงานเราตรงนั้นแหละต่างหากเดี๋ยวก็แพ้ทางมันเลยจะแพ้มันเลยมันมาโอ้โหยกขบวนมาโจมตียกทัพมันโจมตีเราเลยเราก็เป็นคนขี้แพ้โอ้ไม่เลยไม่ได้ประโยชน์เลยในชีวิตของเราเลยไม่เกิดประโยชน์มันก็ที่ว่ารายการพินิจรักพิทักษ์โดยใจมาทุกวันเสาร์มาทุกวันเสาร์มาวันเสาร์ตอนสายๆก่อนเที่ยงอันนี้ห้าโมงเสร็จ11โมงเสร็จถึงเที่ยงอยู่ประมาณนี้แล้วทำงานทีนี้การทำงานบางทีมันก็เขาถึงได้บอกว่าเวลากินเข้าไปเวลาทานเข้าไปเนี่ยแล้วจริงๆเราเมาอยู่นะไม่ใช่ไม่เมานะเมาข้าวไงเราเมาข้าวเลยนะเห็นไหมเราเคยเมาไหมเมาโน่นเมานี่เมาด้วยกิเลสเมาด้วยตัณหามันเมาแล้วมันเบาด้วยสติด้วยปัญญาไม่เกิดปัญญาก็โอ้โหเดี๋ยวทีนี้เป็นคนขี้แพ้อยู่ตลอดถ้าเป็นคนขี้แพ้อยู่ตลอดนั่นก็ปัญหามันก็เกิดอยู่ล่ำไปแพ้ไม่ใช่แพ้เฉพาะเรานะไม่ใช่แพ้เฉพาะเราคนอื่นคนรอบข้างก็แย่ไปด้วยถ้าเราหมดกำลังอะไรเงี้ยดีกว่าถ้าสมมติเราเจ็บไข้ได้ป่วยในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีปัญหากระทบมาไหมมันก็กระทบแน่นอนมันกระทบแน่นอนนะต้องให้ทำความเข้าใจว่าเราจะทำไงให้มันเข้มแข็งทีนี้เราต้องมีน้ำอดน้ำทนไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอเกิดขึ้นมาเป็นคนอ่อนแออยู่นั่นแหละไม่เข้มแข็งขณะที่ไม่เข้มแข็งคนรอบข้างก็โอ้ยโอดควรนะทีนี้ทำไมเนาะคนนี้ทำไมไม่เข้มแข็งกะทีเนาะเลี้ยงก่อนมันเขาเรียกว่าเลี้ยงก่อนเลี้ยงไม่โตเข้าใจไหมเรื่องพ่อแม่เลี้ยงไม่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีครอบครัวแล้วก็ยังเลี้ยงไม่โตถ้าสมมติว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ทำใจพ่อแม่เราไม่รักลูกอ่ะเกือบ 100% นั่นน่ะมีน้อยมากคนที่ไม่รักลูกแล้วทีนี้ถ้าลูกได้ดีนะเราภูมิใจมั้ยพ่อแม่ภูมิใจมั้ยถ้าสมมุติว่าพ่อแม่ไปอิจฉาพ่อแม่เป็นคนอิจฉาตาร้อนอิจฉาว่าลูกได้ดีกว่าเราโอ้ถ้าคิดเองก็แย่แล้วนั่นใช่เนาะมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราทำใจได้ทั่วไปทีนี้คนอื่นได้ดีก็พอยินดีกับเขาแล้วก็มีความสุขบางทีเขาได้ดีแต่เราโอ้โหเกิดอิจฉาตาร้อนเขาได้ดีกว่าเราหนึ่งว่าเขาไปแล้วเรียนเสร็จจบเสร็จแล้วใครทุกข์เราทุกข์ซะเองอ่ะเราทุกข์ซะเองนะถ้าจะติดต่อน้องตาก็ติดต่อ0897093636นะทางเพจของพายจานด้วยพระอาจารย์บุญทันอัตคาโมก็ติดตามดูได้นะติดตามดูได้วันนี้ก็ฟังธรรมะสบายสบายแล้วก็เล่าให้ฟังหลายๆเรื่องเจ็ดชีวิตก็เหมือนกันเจ็ดชีวิตของแต่ละคนเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคล้ายคลึงกันนะมันใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันแต่วิธีการกระทำเท่านั้นแหละคนขยันเขาย่อมจะได้ดีขยันแล้วเก็บมีเงินก็เก็บหามาแล้วก็เก็บแล้วเอามาใช้สำหรับตอนจำเป็นเราต้องมีเก็บนะถ้าไม่เก็บเราโหแย่เลยถ้าไม่เก็บแย่เลยนะต้องเข้าใจนะถึงเวลาจะใช้ทีก็โหไม่อยู่ที่ไหนข้าวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเหมือนกับชาวไร่ชาวสวนปัจจุบันนี่ทำมาแล้วทำผลผลิตออกมาบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ส่วนมากก็ขาดทุนเสร็จเลยทีนี้ขาดทุนเสร็จเรียบร้อยขาดทุนแล้วทีนี้เราอย่างหาอย่างอื่นเสริมทีนี้เราเสริมด้วยอย่างอื่นถ้าเราไม่เสริมก็โอ้โหถ้าแย่ก็แย่อยู่ตรงนั้นแหละ
แย่ตรงนั้นแสดงว่าเราติดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคนอื่นแย่เราก็แย่ตามเขาคนที่ไม่แย่มีอยู่คนที่ทุกข์ถ้าพอๆกับเราเนี่ยมีอยู่มันความคิดต่างหากที่เขายืนอยู่ได้เขามีสติมีปัญญาเขาไม่ได้โง่เนาะเขาเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้จริงๆหลายๆคนเอาตัวรอดตรงไหนก็ตัวรอดตอนนี้แหละโควิดนี่แหละเอาตัวรอดหลายๆคนรอดไปอย่างเมื่อวานก็มีติดคนเพิ่มติดเชื้อใหม่ยังมี7คนแล้วมาจากนู่นเด้อมาจากเมืองนอกนั่นคือหมายถึงว่ามันติดมาจากโน่นมันก็ถ้าภาษาง่ายๆมันก็นั่งเครื่องบินมากับเรานั่นแหละแล้วทีนี้มันแผ่กระจายให้คนอื่นขณะที่แผ่กระจายให้คนอื่นแพร่กระจายให้คนอื่นโอ้โหเสร็จเลยแย่อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราไม่ได้ไปแต่ทำไมมาติดเราเราต้องคิดด้วยความเป็นธรรมแล้วโอ้โหสัจธรรมจริงๆนะเราไม่ได้ไปแต่คนใกล้ชิดทีนี้ถ้าอยู่ห่างจริงๆมันก็คงไม่ติดอ่ะคงไม่ติดเสียอย่างนี้คงไม่ติดถ้าอยู่ใกล้สัมผัสใกล้ชิดและใกล้ชิดกันอยู่จริงๆก็คนเราที่คนที่เรารักกันเนี่ยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็มาติดพ่อติดแม่แล้วท่านเขาถึงให้ระวังไงที่สุดเขาถึงให้ระวังกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนถ้าเราไม่กันติดไปทั่วแผ่นดินโอ้โหแย่เลยนะก็ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้มีวิธีการมีวิธีคิดไม่ใช่เอาความคิดตัวเองเป็นเกณฑ์โอ้โหทำไมทำอย่างนี้เดือดร้อนเราเดือดร้อนเราเดือดร้อนเฉพาะเราไหมนะมันจริงๆไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะเรานะมันเดือดร้อนเยอะอยู่เดือดร้อนเยอะอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นไม่เดือดร้อนนะต้องเข้าใจคนอื่นก็เดือดร้อนวิธีการเห็นไหมวิธีการการกระทำก็เหมือนกันอย่างหลายๆคนถามพระอาจารย์นะพระอาจารย์ไปตลาดไม่กลัวกลัวถ้าพูดถึงตำหนักกลัวมันคงจะกลัวอยู่แต่ข้อสังวรที่สุดก็ไปถ้าเราไประแวงอย่างเกินไปเราระวังเท่านั้นเนี่ยจะไประแวงเกินไประแวงจนออกจากบ้านไม่ได้ไปโน่นไปนี่คบค้าสมาคมกับใครก็ไม่ได้อย่างงี้มันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ถ้ามันถึงนั่นจริงๆถึงเขาเรียกว่าไม่มีเวรมีกรรมต่อกันมันคงไม่เจอหรอกสิ่งเหล่านี้คงไม่เจอก็ได้ยินข่าวคนนั้นข่าวคนนี้ก็ใช่อยู่เราก็ไม่เถียงที่เมืองมหาสารคามก็มีคนเดียวแล้วตายไปแล้วตายคนที่มหาสารคามติดเชื้อนอกนั้นก็ไม่ค่อยปรากฏไม่ค่อยปรากฏแต่หมายถึงว่าคนที่อื่นมาอยู่เขตสารคามก็ต้องนับเป็นคนสารคามอะไรสักแล้วบางจังหวัดอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพเมืองนนท์เนี่ยแถวๆนี้เยอะติดเยอะเลยติดไวรัสนี่นะติดโควิดนี่นะก็เป็นเรื่องถ้าพูดถึงต่างแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะถ้าพูดถึงคือพอดีเมื่อก่อนก็ไข้หวัดนกบ้างไข้หวัดต้องหวัดโน่นหวัดนี่บ้างโอ้ยมันก็มีอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีนี่มันมีอยู่นะต้องเข้าใจมันมีอยู่แล้วทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเหตุแหละง่ายๆแล้วต้องมีเหตุอ่ะมันมีเหตุเหมือนกับเราเกิดขึ้นมานี่แหละเราเกิดขึ้นมาไม่ถึงว่าทำไมต้องมาเจ็บต้องแก่ต้องตายก็แน่นอนเพราะแน่นอนที่สุดก็เราเกิดแล้วจะไปห้ามอะไรเมื่อเช้าหลวงตายังพูดเรื่องที่ตอน2-3ก็มีขึ้น FM 97.0 มิกะเฮิรตซ์หลวงตาออกรายการเตือนตอน3อันนั้นก็เหมือนกันถ้าพูดถึงตามหลักเหมือนกันตรงไหนก็เหมือนกันตรงที่แต่หมุนเวียนเปลี่ยนไปคือหมายถึงว่าที่สุดของมันก็หมายถึงว่าเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้เขากำหนดว่าผู้ใหญ่ต้องตายก่อนแต่ทุกคนมันต้องตายไงทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องตายเจ็บมากเจ็บน้อยทุกคนต้องถึงจุดหมายปลายทางทุกคนต้องเขาเรียกว่าสิ้นสุดการเดินทางด้วยการเดินทางผู้เฒ่าผู้แก่ก็ช้าลงทุกวันช้าลงทุกวันถึงที่สุดพญามัจจุราชก็ต้องลากเราไปเข็นเราไปลากไปเข็นไปลากไปเข็นไปอะไรแบบนั้นเข็นไปถึงไหนก็เข็นไปสู่ความตายนั่นแหละสรุปแล้ว
นี่คือตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาขณะที่มันเกิดขึ้นมานั้นหมายถึงว่าเราจะแก้ไขยังไงถ้ามันเกิดแล้วถ้ามันไม่เกิดเราจะกันยังไงเนี่ยมาพูดตรงนี้มาเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ถ้ายังไม่เกิดเราจะกันยังไงถ้ายังไม่เกิดเราต้องมีสติมีปัญญากันไว้ก่อนเกิดดีกว่าไหมล่ะเราถึงที่สุดของมันทีนี้ถ้ามันเกิดแล้วจะแก้ไขยังไงเนี่ยก็เป็นอย่างลักษณะลักษณะนี้ในวัฏจักรวงจรของมันมันก็เป็นลักษณะก็เกิดขึ้นเราต้องถ้าผูกแล้วต้องหาวิธีแก้ถ้าตอนนี้ยังไม่เกิดเราก็จะไปผูกมันบางเรื่องเราไปผูกเรื่องที่สิ่งที่เป็นประโยชน์จะดีกว่าไหมในลักษณะเนาะก็นี่แหละคือชีวิตของแต่ละคนมันจะต่างกันตรงนี้ต่างกันจริงๆนะต่างกันจริงๆชีวิตทีนี้ถ้าเอาใจใส่ทีนี้ถ้าคิดได้ทำได้พูดได้ทำได้มันก็ไม่มีปัญหาใดแต่คิดได้ในทางที่มันไม่ดีก็ไปทำตามมันทุกข์แล้วทีนี้หาเรื่องทุกข์ใส่ตัวเองแล้วหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวเองเลยอย่างนั้นคิดว่าทำอย่างนี้รู้ว่ามันเดือดร้อนอยู่จะลงมือทำเสร็จเลยแต่อีกคนหนึ่งทำโอ้ทำนี้ได้ประโยชน์แน่พูดให้ฟังกับคนอื่นถ้ารับฟังแล้วรับทราบแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติมันก็ไปได้ประโยชน์จากการฟังถ้างั้นก็ฟังแล้วก็ฟังอยู่ฟังแล้วก็ฟังจะไปฟังคนที่พูดดีแนะนำดีเทศดีกว่านี้ก็ฟังได้แต่มันข้อปัญหาเรานำไปประพฤติปฏิบัติไม่เท่านั้นเองถ้าเรานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วที่สุดของมันไปประพฤติปฏิบัติเหมือนกับว่าได้ผลจากการกระทำนั้นไหมต้องเจาะลงไปโน่นอีกถ้าสมมติเราปลูกต้นไม้ตอนที่ยังไม่ออกดอกออกผลเราก็ต้องดูแลมันแล้วดูแลการกระทำของตัวเองก็เหมือนกันเราต้องดูแลนะดูแลการกระทำของตัวเองถ้าเราไม่ดูแลการกระทำของตัวเองเนี่ยแล้วไม่มีคนอื่นประคับประคองเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะน้องจ๋าก็คงถามข่าวคนนั้นคนนี้บ้างยายที่วันเกิ้งคงฟังอยู่นะที่บ้านเกิ้งหลายที่หลายแห่งตอนนี้ไปนู่นที่บ้านดอนชีสุกนู่นแล้วก็หลายคนตอนนี้บางทีก็ครูบาแสนก็ดูอยู่ติดตามดูแล้วก็แม่กลหลายคนนะแล้วที่บ้านน้องตื่นด้วยบ้านน้องตื่นด้วยบ้านน้องตื่นบ้านนานกเขียนตรงนั้นตรงนี้ก็รู้จักกับน้องตานะจริงบ้านน้องตื่นโอ้โหรู้จักมานานแล้วแล้วทีนี้เราเห็นไหมเราเห็นคุณค่าไหมถ้าพูดถึงธรรมเห็นคุณค่าหลายคนมาบวชที่นี่ที่ว่าน้องตื่นก็ตอนนี้ก็มาบวชกับพระอาจารย์ตอนนี้ก็ที่ว่านานกเขียนตอนนี้ก็บวชหลายคนนะบวชหลายคนจนกระทั่งคุ้นเคยจนต้องรู้จักตอนนี้ท่านก็อยู่กับพืชปฏิบัติกับพระอาจารย์นี่แหละอยู่กับพืชปฏิบัติกันอยู่เนาะตอนนี้พระเนนก็ทำงานอยู่บ้างทำงานอยู่บ้างคือพอดีไปขนเนี่ยอีกลูกตัวนอนมาอีกตัวนอนมาพอดีมันรถใหญ่เข้าไม่ได้เทหน้าวัดเทไว้หน้าวัดก็ทยอยขนอยู่ตอนนี้ทยอยขนมาอยู่นะตอนนี้เนาะเมื่อวานก็เทคอนกรีตไปเทคอนกรีตตอนนี้ก็แห้งมากละแห้งพอสมควรแล้วทีนี้มาคิดถึงเรื่องใกล้ตัวทีนี้เรื่องใกล้ตัวอยู่ที่ไหนบ้างเรื่องใกล้ตัวนี่คือสำคัญนะต้องเข้าใจนะหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยเราทำอะไรบ้างเรากินข้าวไปอย่างน้อยๆก็กินไปมื้อหนึ่งแล้วนะตั้งแต่เช้ามันบำรุงร่างกายอาหารทางกายเราให้แล้วเราเติมไปแล้วเหลืออาหารทางใจคือคุณงามความดีธรรมะคือคุณงามความดีคำสอนในทางที่ดีให้คนพัฒนาคนขึ้นมานี่หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นในสมองของเรามันเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้วทำไมเราขนขวายยังไงก็เหมือนเด็กนี่แหละถ้าพูดถึงตอนเด็กจริงๆก็จำอะไรไม่ได้ไม่รู้หรอกก็ไก่ข้อไข่แล้วก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องแม้แต่ไฟยังไม่รู้เลยไฟจุดเอาไว้ก็ยังไปจับเลยอย่างเงี้ยยังจับไฟเล่นเฉยเลยแล้วทีนี้นอกเหนือกว่านั้นทีนี้นอกเหนือกว่านั้นโตขึ้นมาเลยโตขึ้นมาแล้วรู้ละอันนี้มันร้อนอันนี้มันเย็นทั้งนั้นมันโอ้หลายสิ่งหลายอย่างเราแยกแยะได้แล้วทีนี้ขณะที่แยกแยะได้แต่เราต้องแยกแยะคุณงามความดีแล้วนะแยกแยะค
ความชั่วความดีด้วยถ้าเราไม่เข้าใจไม่แยกแยะโอ้โหเสร็จเลยเสร็จเลยชีวิตพังเลยนะต้องเข้าใจจะโทรหาท้องตาก็เหมือนกันจะโทรก็ต้องดูเวลาเนาะตอนนี้ออกอากาศอยู่ก็คงไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรแบบนั้นแล้วท้องตาก็ไม่ค่อยนิยมเปิดโทรศัพท์เพราะว่ากดโทรมาแล้วทำไมไม่มีใครรับอะไรแต่บางครั้งบางคราวก็มีคนรับแทนนี่ต้องเข้าใจนะมีคนรับแทนอยู่ไม่ใช่ไม่มีมีคนรับโทรศัพท์อยู่ก็อยู่ที่วัดหลวงตาบอกว่าหลายคนไงอยู่ด้วยกันก็ถ้าเออชีวิตก็หลายชีวิตด้วยกันพระเนนก็เกือบ20แล้วแล้วที่นี่คนอยู่ด้วยอาศัยอยู่ด้วยก็อาศัยพึ่งใบบุญอาศัยเขาเรียกว่าร่มโพล่มใจอาศัยคุณงามความดีอาศัยคุณค่าของพระศาสนานั่นแหละคุณค่าของพระศาสนาคุณงามความดีที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยมีความสุขคนถ้ามีความสุขคนไม่มีคนยึดคนที่อยู่คนที่มีความสุขแต่เราไม่มีความสุขอันนั้นของโทษตัวเองนั่นแหละมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันมันต้องแยกแยะให้ออกถ้าแยกแยะไม่ออกโอ้ยุ่งเลยแล้วชีวิตที่ผ่านมาทีนี้ชีวิตหลายๆคนที่ผ่านมาตอนหน้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันใช่อยู่นะมันใช่อยู่เหมือนกับเราเรียนหนังสือเราเรียนเราคงไม่เรียนอย่างนั้นตลอดมันก็ย้ายมันก็เคลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนขึ้นไปเรื่อยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยเรียนป.1ก็สอบผ่านแล้วก็ไปเรียนป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ก็ไปก็ม.ต้นม.ปลายก็ไปเรื่อยนั่นเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าถือว่าพัฒนาถ้าย่ำอยู่ที่เดิมโอ้โหอย่างนั้นแย่แล้วถ้ามันย่ำอยู่ที่เดิมทำแล้วก็ช่างย่ำอยู่ที่เดิมย่ำอยู่ที่เดิมเราต้องมาพิจารณาตัวเองนะมันขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะการกระทำตัวเองของตัวเองใช่ไหมหรือคนรอบข้างคนรอบข้างเขามีส่วนอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีอย่างยกตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยถ้าไปเรียนเราก็ต้องอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างค่าในกินบ้างค่าเทอมบ้างตรงนั้นตรงนี้บ้างค่าใช้จ่ายมันเยอะเยอะตั้งแต่แค่รถขับเคลื่อนไปเท่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วที่ขับเคลื่อนไปนั่นน่ะมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นพ่อแม่มาจากไหนก็ต้องคำนึงถึงพ่อถึงแม่เราด้วยพ่อแม่มาจากไหนหายใจเข้าหายใจออกได้ไหมทุกวันมีรายรับไหมถ้าอยู่วันๆไม่มีรายรับเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองเนี่ยนั่นแย่ที่สุดเลยแย่เลยนะต้องเข้าใจถึงที่สุดก็เป็นหนี้ถึงที่สุดก็เป็นหนี้หนักเข้าหนักเข้าไปเรื่อยตัวปัญหาตัวประเด็นมันเกิดขึ้นอย่างตรงไหนเราต้องหาสาเหตุให้เจอไงหาสาเหตุที่เราบกพร่องอยู่ปัจจุบันหรือเราไปสะดุดแล้วก็ช่างมันเพราะอะไรเพราะเราซุ่มซ่ามใช่ไหมบางทีตอมันอยู่เฉยๆไปตอหรือที่เราสะดุดมันก็อยู่เฉยๆมันไม่รู้เรื่องเราไปสะดุดแล้วก็ตีโพยตีพายโทษนู่นโทษนี่อย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะเราต้องระวังเองนะถ้าเราไม่เข้าใจไม่ระวังโอ้โหแย่เลยอย่างเงี้ยก็บอกกล่าวบอกผ่านแต่การพิจิตรรักพิทักษ์ด้วยใจทาง FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 531 กิโลเฮิรตซ์แล้วติดตามรายการสดด้วยนะติดตามรายการสดของสวทมหาสารคามด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราเอาใจใส่เข้าใจแล้วใจใส่ถ้าคนไม่ใจใส่ไปที่โพยที่พายไปโทษโน่นโทษนี่ก็มันก่อนก็ไม่ใช่โทษที่ตัวเองไว้ก่อนนะถ้ามันผิดพลาดนะโทษที่ตัวเองไว้ก่อนแล้วก็เขาบอกว่าปรับเปลี่ยนมันเคยผิดพลาดแล้วเลยยังผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างมันอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เราผิดพลาดครั้งนี้ก็เป็นครูเป็นบทเรียนของเรานะเป็นบทเรียนของเราครั้งต่อไปก็มาให้มันดูดีขึ้นมานานๆเข้าก็ไม่มีแล้วงานเข้าก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยแต่มันผิดพลาดอย่างอื่นผิดพลาดอย่างอื่นขึ้นมาก็ยกขึ้นมาก็มาปรับปรุงมาแก้ไขท่านเหมือนเรากินข้าวเรากินคำเดียวอิ่มไหมล่ะนั่งกินข้าวด้วยกันนั่งดูกันดูปิบๆแล้วจะเป็นอิ่มไหมล่ะต่างคนต่างกิน
ก็ประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีก็เหมือนกันนะมันไม่ได้นั่นนะต้องเข้าใจนะมันได้เผื่อใครได้เผื่อไม่ได้นะต้องเข้าใจนะต่างคนต่างทำคุณงามความดีต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้เลยนะฉันไม่ได้ทำเผื่อกันได้แต่ให้กำลังใจได้ถ้าสมมติว่าทำไปแล้วโอ้โหมันผิดพลาดเราทำให้ผิดพลาดให้คนอื่นผิดพลาดซะเองเขาหวังผลหวังกำไรแล้วก็ไปโอ้โหเขาไปแทรกเท่านั้นน่ะเขาท่านถึงได้บอกว่าเขาเรียกว่าสัพพทุกข์สัพพสุขสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสน่ห์จันไรถ้าตัวเสน่ห์จันไรแล้วโอ้โหยุ่งเลยนะถ้ามีตัวเสน่ห์จันไรในจิตใจของเราตัวเสน่ห์จันไรอยู่รอบข้างเราโอ้โหอย่างนี้แย่เลยอย่างนี้แย่เลยมันเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตทีนี้ชีวิตของแต่ละคนตอนนี้ยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แต่เราไม่ใช่พละกำลังที่มันมีเขาเรียกว่าจะตอนนี้ยังมีพละกำลังอยู่พละกำลังสติปัญญาทางสมองทางสติปัญญาและสิ่งหลายอย่างมันพร้อมอยู่มันมีอยู่แต่เราไม่ใช่แต่เราจะปล่อยให้มันเสื่อมเหมือนค่อยใช้อย่างนั้นถ้าปล่อยให้มันเสื่อมก่อนโอ้โหแย่เลยเหมือนกับร่างกายของเราตอนนี้พละกำลังเราเต็มที่เราก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วทำโน่นทำนี่เอามันเต็มที่ไปเลยขณะที่ทำเต็มที่แล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยก็หมายถึงผลงานออกมาก็ต้องดูผลงานตัวเองทำเสร็จก็ดูผลงานตัวเองอย่างนี้เราเข้าใจนะหลวงตาแนะนำให้เข้าใจนะทุกๆคนนะแต่หมายถึงว่าสื่อที่นี่มันก็ลำดับสื่อไม่จะต่างกันมันสื่อทางเนี่ยอยู่ในกับมือถือของเราแล้วแต่อยู่กับมือเราแล้วแหละเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหหนังสือพิมพ์ก็โอ้โหเขาเรียกว่าตอนนั้นยุคของหนังสือพิมพ์ช่วงหลังก็ยุคของโทรทัศน์อย่างนี้ทันสมัยขึ้นมาทุกวันนี้เหมือนกับบางเรื่องก็ขาลงแล้วนะขาลงแล้วในทีวีก็โฆษณาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะหมดขายของเยอะแยะหมดสู้กันสู้กันอย่างทุกกระเบียดเลยสู้กันทุกตาไม่กระแทบตาไม่กระพริบเลยใครจังหวะดีก็ดีไปจังหวะไม่ดีก็มันเป็นขาลงคำว่าขาลงคือหมายถึงว่ามันขึ้นไปสุดๆแล้วมันก็ลงมาเมื่อก่อนยุคหนังสือพิมพ์ก็โอ้โหได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ก็ดีแล้วทุกวันในข่าวปุ๊บรายงานเลยรายงานสดจากสถานที่เลยปัจจุบันทันด่วนเลยด่วนเลยข่าวด่วนเลยคันเร็วข่าวเร็วเลยอย่างนี้ยกตัวอย่างแล้วทีนี้ข่าวมันจริงๆข่าวมันข่าวฆ่ากันนะเอารัดเอาเกี่ยวกันหลอกลวงต้มตุ๋นกันจริงๆเมืองพุทธเมืองไทยเราก็เมืองศาสนานะทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ข่าวเยอะเหลือเกินมีแม้ทั้งข่าวลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกก็โหบางทีลูกฆ่าแม่เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอย่างนั้นจริงๆแล้วเราบริโภคสื่อเราต้องพิจารณานะเราต้องพิจารณาจริงๆถึงเวลาแล้วเราจะได้เข้าใจโอ้เป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้เนาะยุคนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ฆ่ากันโอ้โหไม่เว้นเขาอย่าไปพูดเราแต่ไม่เว้นแต่ละวันเลยไม่เว้นแต่ละชั่วโมงเลยหรือเปล่าถ้าพูดถึงตามแบบการเอารัดเอาเปรียบการต้มการตุ๋นกันนี่ก็เหมือนกันโอ้โหมากมายเกินมากมายเหลือเกินตอนนี้ก็เดือดร้อนเรื่องเงินฮะ5,000คนได้คนไม่ได้วุ่นวายไปหมดบุญไปหมดจริงๆนะต้องเข้าใจนะทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้แต่คนที่มีแล้วก็ไม่น่ะไอ้อีกอย่างนึงก็อะไรตู้ปันใจตู้ปันผลอะไรปันสุขตู้ปันสุขก็มีปัญหาอยู่หลายๆที่เหมือนกันมันก็สอดถึงความนี่แหละความหิวโหยก็ใช่ความโลภความไม่พอดีหาความพอดีไม่ได้อย่างนี้ก็มีบางคนก็มีเยอะแต่ไปขนเอามีอยู่จะไปขนเอาอะไรสักนี่แต่ถ้าไปขนเอาอย่างเดียวแล้วจะทำยังไงคนอื่นไม่มีทำไงบางคนรถแทบจะไม่มีใช้ไม่มีเวลาไปเลยซ้ำไปไม่จริงๆไม่ใช่มีเวลาไปอยากจะไปแต่บางทีก็ไปไม่ได้ไม่มีลูกหลานพาไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างบางคนก็ไกลบ้านไกลบ้านมันไม่มีทุกจุดมันไม่มีทุกจุดแล้วก็เลยพลาดไปเห็นแต่ในข่าวเขาไปแย่งกันเห็นแต่ในข่าวเขาไปค้นเอาในลักษณะไปค้นเอา
ที่สารคามก็มีแถวธนาคารกสิกรตู้ปันใจตู้ปันสุขตู้อะไรนะตู้ปันก็ถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆก็มันก็ดีนะก็สอนถึงน้ำใจพูดถึงน้ำใจหลายๆคนก็มีน้ำใจช่วยกันอยู่แต่ไปเจอกับคนโลกคนมากมากคนมากมากคนมีความโลภไม่พอมันไม่พอความทยานอยากมันไม่พอมันไม่ที่หยุดยั้งอยู่ได้พอไปแล้วทีนี้ก็ไปคุณนอนแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะต้องทำความเข้าใจนะที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะน้ำมือเราเพราะน้ำมือของพวกเราทุกๆคนแต่ความร่มมีคนให้แล้วก็เอาพอประมาณมีคนแจกแล้วก็พอประมาณไม่ใช่ไปเวียนเทียนอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่นะต้องทำความเข้าใจวิธีการเลยนะวิธีการที่เห็นอยู่เรามันเคยที่อยู่ที่วัดขณะอยู่ที่วัดนั่นนะอยู่ที่วัดที่วัดบึงวังยาวเป็นวัดป่าถ้าป่าก็เยอะแยะไปหมดอากาศก็ยังร้อนอยู่มันแปรปรวนไปหมดอย่างที่หลวงตาบอกช่วงนั้นที่เข้ารายการมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอบอ้าวจริงเปิดหน้าต่างทุกบานก็ยังไม่ไหวอ่ะอย่างเงี้ยมันร้อนมันเผาลนสัตว์โลกหรือเปล่าถ้าพูดถึงต่างมันเผาลนสัตว์โลกสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันสร้างกรรมมาอย่างนี้ไงก็เลยเป็นประมาณว่ามันเผาผลาญมันสุกอ่ะเผาถึงขนาดสุกเลยอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ถึงตามหลักความพอดีตรงไหนเวลามาก็มาด้วยความเดือดร้อนหลังคาเปิดไปหมดเลยต้นไม้ก็ล้มแล้วในระนาดแห่งที่เห็นเลยมาแต่ละทีเป็นพายุเป็นอย่างอื่นไปแล้วมาก็สร้างความเดือดร้อนถ้าไม่มีเลยก็แย่ถ้ามีแต่ผลปกตินี่มันก็จะดีอยู่นะจะดีอยู่แต่ที่นี่ที่ไหนได้ที่แรงก็แรงซะอย่างยับแย่เลยขาดน้ำแม้แต่อยู่ที่วัดก็เหมือนกันนะขาดนะขาดเลยขาดน้ำดื่มน้ำฉันพออยู่กันจำนวน20-30ก็ขาดข้าวสารบ้างอะไรบ้างเฉพาะบิณฑบาตก็ยังอาจจะไม่พอหลายครั้งไม่พออย่างเงี้ยเราต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะในยุคนี้นะต้องแบ่งปันกันอย่างที่ว่านี่แหละคนที่มีอยู่ก็คนที่มีมากก็แบ่งปันคนที่ไม่มีคนที่ด้อยโอกาสบ้างอะไรบ้างคนที่ไม่ด้อยโอกาสก็อย่าไปเกาะไปโคยเลยมากมายนั่งหนาเนาะคนนี้มีโอกาสอย่างตู้ปันใจตู้แบ่งความสุขเนี่ยตู้ปันความสุขแบ่งความสุขนี่แหละมันก็สุขประเดี๋ยวประเดาเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงตามหลักเพราะคงไม่มีกี่ชิ้นกี่อันหรอกคงไม่มีใครถึงขนาดว่าต้องมาแจกกันเต็มไปหมดยกเว้นที่คนที่บางทีก็ได้รับถึงขนาดต้องปิดบัญชีก็เพราะงั้นก็มีจริงๆคนมีน้ำใจอยู่นะไม่ใช่ไม่มีช่วยกันไปแล้วก็ต้องรู้จักนะต้องรู้จักดูแลรักษาต้องรู้จักหลายๆสิ่งหลายอย่างอยู่ที่บ้านเราถ้าเรามีบ้านถ้าไม่มีบ้านเราจะค้นคว้าไงถึงจะมีบ้านอยู่เนี่ยถ้าไม่มีบ้านอยู่โอ้โหแย่เลยทีนี้แย่เลยถ้ามีบ้านเราก็ต้องดูแลบ้านมีตัวเองทีนี้มีแขนมีขามีหน้ามีตาต้องดูแลตัวเองรักษาความสะอาดอย่าเป็นคนสกปรกจนกระทั่งโอ้ไปนั่งกับใกล้ใครเขาโหแย่แล้วอย่างเงี้ยเนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้มันเน่ามันเหม็นไปหมดไปเนี่ยการกระทำเนี่ยการกระทำของเรามันเน่ามันเหม็นได้อย่างนั้นถ้ามันเน่าแผลเน่าอะไรเนี่ยเน่าซากเน่าศพอีกอย่างนะเน่าด้วยการกระทำเนี่ยความจริงทำออกมาแล้วมีใครยอมรับอย่างเงี้ยโอ้โหแย่เลยมันต้องดูถอยกลับไปดูตัวเองนะพินิจพิเคราะห์ให้ดีน้องตาออกรายการเดี๋ยวก็จะมีง่ายๆเลยคือก็มีคนโทรมาถามก็ติชมมาบ้างนะว่างไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเดินทางไปไหนจริงๆวันนี้มีงานอยู่แต่หมายถึงว่ามันข้ามจังหวัดก็ไปยากนะบางจังหวัดเขาก็ปิดเขาไม่อยากนะได้ยินในข่าวนะเขาบอกว่ามี7คือ9จังหวัดประมาณนี้ที่ไม่ติดเชื้อเลยตอนนี้นะก็นั่นก็หมายถึงว่าโอ้ก็ยังดีอยู่เพราะปกติธรรมชาติ
ชีวิตของมนุษย์ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ยิ่งไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตโอ้โหมีเกือบทุกจังหวัดเลยน้องตาเคยติดตามข่าวโอ้โหมีเกือบทุกจังหวัดยิ่งบ้านเราโอ้โหเยอะแยะเลยที่นี่ไปเจออย่างเงี้ยก็เลยต้องย้ายกลับบ้านย้ายกลับบ้านก็โดนกักโดนอะไรบ้างอะไรบ้างโดนเจอด่านเจออะไรลักษณะจริงๆไม่ใช่มีความสุขหรอกบางเรื่องแต่บางเรื่องหลายเรื่องถ้าเราไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงมันก็ไม่เจอความสุขอ่ะเพราะเจอทุกข์อยู่นั่นแหละเจอทุกข์อยู่ล่ำไปเราต้องเห็นด้วยนะเราต้องเห็นเราต้องรู้เราต้องรับทราบต้องปรับปรุงต้องแก้ไขด้วยเราต้องเข้าใจว่าปรับปรุงยังไงแก้ไขยังไงปลดปล่อยยังไงวอดปล่อยวางยังไงถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการปล่อยวงปล่อยวางก็โหแย่เลยทุกข์หนักเลยแต่เราคนมาทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์จนเขาเรียกว่าทุกข์เจียนตายลำบากเจียนตายทุกข์มันแยกแยะได้นะต้องเข้าใจนะเราแยกแยะเพื่อจิตใจเราแยกแยะได้มีสติมีปัญญาทุกข์ไม่มีกินทุกข์ไม่มีบ้านทุกข์ไม่มีเป็นปัจจัย4อย่างนะแต่คนที่มีปัจจัย4แต่ก็ทุกข์อ่ะทุกข์ทางใจอย่างเงี้ยบ้านก็พร้อมอะไรก็พร้อมทั้งหมดแต่ใจทำไมมันทุกข์อ่ะเพราะมันขาดธรรมะไงเพราะขาดการปฏิบัติให้มาปฏิบัติกันนะหลายคนเป็นไปได้ก็มาปฏิบัติถ้ามาปฏิบัติแล้วได้เข้าใจจะรู้จะเห็นตัวเองนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ศึกษาเรื่องอย่างเงี้ยเหมือนกับเราง่ายๆเลยก็เหมือนกับว่าเราเมื่อเราอ่านหนังสือไม่ได้เราไม่ขวนขวายแต่คนอื่นเกิดทีหลังเราทำไมก็อ่านได้ความสูงนี่ก็เหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวกันนั่นนะไม่เกี่ยวกับเรียนสูงเรียนต่ำนะไม่เกี่ยวเกี่ยวที่จิตใจเท่านั้นถ้าสมมติว่าเรื่องพูดถึงว่าเรื่องของปฏิบัติธรรมนั้นนะมีคุณงามความดีคนที่ไม่ร่ำรวยก็มีสุขได้คนที่อ่านหนังสือไม่ได้ก็มีความสุขได้ถ้าเข้าใจคนที่มีอยู่มีกินพอประทังไปวันๆเขามีความสุขได้เขาวางตัวถูกไงเขาทำตัวถูกการกระทำของตัวเองวางไว้ตรงไหนพฤติกรรมการกระทำโอ้โหเราปรับเขาได้เหมือนกับเห็นไหมอย่างสัตว์หลายๆอย่างหลายๆประเภทอย่างนี้ตัวอย่างกิ้งก่าเขาเปลี่ยนสีจิ้งจกตุ๊กแกทั้งนั้นแหละเขาก็เปลี่ยนสีทางสีเพื่อจะหลบศัตรูอย่างนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นคนเราก็เหมือนกันถ้าเขาตีสูงเราก็หลบไปต่ำอะไรประมาณลักษณะนี้นั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเขาตีต่ำจะทำไงก็โดดนี้ประมาณลักษณะถ้างั้นก็อยู่ห่างก็ไม่โดนเท่านั้นแหละยกตัวอย่างแต่คนมันทุกวันนี้มันคนมันพัฒนาขึ้นมาสติปัญญาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างอาวุธที่ใช้อยู่ปัจจุบันมันทันสมัยขึ้นมาทุกวันทันสมัยขึ้นมาทุกวันอันนี้ต่างหากที่หมายถึงว่าจะเข็นจะฆ่ากันก็มีทั้งระเบิดมีทั้งปืนอะไรต้องเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็จากนี่แหละจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละยาบ้ายาบอพวกเหล้าพวกแล้วก็น้ำมือของมนุษย์นี่แหละที่มาทำลายกันอยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงทำลายจะมีความสุขไหมล่ะผลิตสิ่งเหล่านี้มาทำลายอนาคตของแต่ละคนของลูกของหลานของประเทศชาติบ้านเมืองทวงความเจริญที่ถึงที่สุดของมันก็ล่มจมนะหายนะโลกาวินาศหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าโลกาจะวินาศนะถ้าธรรมะไม่กลับมาถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศมันก็ใช่อย่างที่ท่านว่าคนเนี่ยทำลายกันเองเพราะคนไม่มีศีลมีธรรมคนไม่มีธรรมะก็ทำลายกันเองทำลายกันอยู่อย่างนี้ถึงที่สุดมีความสุขไหมล่ะโอ้ไม่ต้องถามแล้วหาความสุขไปถ้าอย่างนั้นความสุขไม่ปรากฏแล้วในใจก็ไม่มีภายนอกก็ไม่มีก็โดนเผาโดนอย่างนี้แหละโดนเผาโดนจี้โดนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่ที่ธนาคารเห็นไหมไหนจะปล้นจะจี้ลักทรัพย์กันหลอกลวงกันโอ้ดูวุ่นไปหมดหลอกเข้ามากินปุ่นเข้ามากินจี้เข้ามากินมันจะมีความสุขไหมเนี่ยตัวเผือกไปอยู่ในคุกนั่นแหละอยู่ในคุกความสุขที่จะทำคุณงามความดีจะทำบริหมดโอกาสเลยทีนี้หมดโอกาสเลยแต่จริงคุณงามความดีไปอยู่ทำอยู่ที่ไหนก็ได้แต่มันทำความชั่วซะแล้วเนี่ยโอ้โหบางทีมันก็ปิดกั้นนั่นนะโดนเขาว่า
โดนเขาเหมือนกับเขาพูดลักษณะที่ว่าถ้าเป็นลูกคนที่ไม่เอาไหนเป็นคนลูกคนขี้เกียจอย่างเงี้ยลูกเต้าเป็นขี้เกียจโอ้โหหนักเลยถ้าสมมติว่าลูกพ่อแม่ดื่มมันดื่มมันเป็นคนขี้เมาสัมมาเลเทเมาลูกเกิดขึ้นมาเขาจะว่าอะไรก็ลูกคนขี้เมานั่นก็เป็นลักษณะอย่างหลายคนเนาะในหลายคนก็คงเข้าใจอย่างนี้ถ้าเข้าใจแล้วทีนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำของตัวเองให้เข้าที่เข้าทางให้เข้าที่เข้าทางรายการพินิจรักที่ท่านด้วยใจทุกอาทิตย์แต่ถ้าได้ทำรายการธรรมะสกิจใจก็อยู่นู่นคลื่น FM FM 97.00 MHz แต่ถ้าสมมติว่าถ้ารายการพินิจรักที่ท่านด้วยใจนานแล้วหลายปีแล้วมาอยู่ตรงนี้ทั้งรายการก็อยู่ตรงนี้นะให้ทำความเข้าใจรายการทุกรายการรายการบันเทิงก็ดีรายการนั่นรายการนี้ก็ความสุขกับเรานั่นที่เป็นตลกปกฮานั่นก็เหมือนกันไม่ถึงว่าก็คลายเครียดไงคลายเครียดแต่อย่าไปเข้าใจว่ากินเหล้าคลายทุกข์นะกินเหล้าแก้กุ้มอะไรสักมันทุกข์หนักก็ไปกินเหล้ากินเหล้ามันให้มันหายไม่ให้มันไม่คิดถึงความทุกข์แล้วที่นี่ถ้าสมมติมันสั่งเมาขึ้นมาเนี่ยจะไม่ทุกข์กว่าเดิมอ่ะมันหนักกว่าเดิมแก้ไม่ถูกจุดแก้ไม่ถูกที่เพราะว่าแก้ไม่ถูกจุดจริงๆถ้าสมมติเราเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านยิ่งหนักเลยทีนี้ยิ่งหนักเลยหนักตรงไหนถ้าเราไม่เอาอย่างอื่นมาแก้มันก็มีความมืดแน่ๆถ้าสมมติเราไม่เอาแสงสว่างมามันก็ของมันก็มืดอยู่นั่นเนี่ยกลางวันก็ยังชั่วกลางคืนก็โอ้โหหนักหนาสาหัสเลยเราแก้ไม่ถูกจุดถ้ามืดตรงนี้เราก็แสงสว่างเป็นนีออนบ้างอะไรบ้างแสงไฟฉายบ้างอะไรบ้างทั่วๆไปไล่ความมืดออกความมืดทางด้านจิตใจนี่ก็เหมือนกันเราต้องมาทำความเข้าใจความมืดทางด้านจิตใจมืดอะไรบ้างมืดบอดไปหมดเลยคนอื่นชี้แนะมันก็ไม่เข้าแล้วไม่เข้าดูหูไม่เข้าใจแล้วถ้ามันขาดกับสิ่งเหล่านี้แล้วหมายถึงว่าความสุขจะมาตรงไหนทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักความสุขก็มาไม่ได้มันก็เป็นสุขไม่ได้มีแต่สุขเผาลนสุขกอไก่เท่านั้นเนี่ยสุขกอไก่เลยเนี่ยสุขหนักหนาสาหัสเลยสุขต้มมันถึงสุขบางของบางอย่างต้มมันถึงสุขแต่ความจริงความสุขทางใจนี่มันไม่ได้ไปต้มมันต้องกั่นต้องกองมันต้องกันต้องกองมันต้องมีพินิจพิจารณาทบทวนคนที่เขามีความสุขกว่าเราคนที่มีคนร่ำรวยกว่าเราคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเขาทำไมเขามีมาจากไหนจากชาติปางไหนแล้วพูดถึงตามหลักบางทีเขามีจากน้ำมือของพ่อของแม่หยาดเหงื่อแรงงานของพ่อของแม่ก็ถ่ายทอดถ่ายเทให้ลูกให้หลานอะไรนั่นคือเรื่องมรดกตกทอดนะแต่ทรัพย์ทางปัญญามันเกิดขึ้นจากวิธีคิดของเราทราบทางปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะความคิดของเราคนอื่นก็ชี้แนะเรามันจะเกิดขึ้นเพราะนำพักตำแหน่งของเราหยาดเหงื่อแรงงานของเราเหมือนกับเราไปขายแรงงานเนี่ยเราไปขายแรงงานหลายคนไปขายแรงงานต่างถิ่นต่างบ้านต่างประเทศได้ซ้ำไปเห็นไหมแล้วทีนี้สมบังกลับมาทุกคนไหมก็ไม่ได้สมบังกับทุกคนเนี่ยไม่ได้สมบังกลับมาทุกคนนะผิดหวังมาด้วยซ้ำไปทุกหนักกว่าเดิมเลยบางคนทุกหนักกว่าเดิมทุกหนักเลยไปแล้วมันเราคาดไว้คาดว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดเอาไว้อย่างที่เราคิดเอาไว้จมยิ่งกว่าเดิมเลยนี่กลับมาก็ยังเป็นหนี้อยู่ที่บ้านพอไปก็ต้องยืมเงินไปบางคนหลายคนยืมเงินไปยืมไปเสร็จกลับมาเงินกลับมาใช้หนี้ก็ไม่มีโอ้โหแย่เลยอย่างเงี้ยนะต้องมาทำความเข้าใจว่าวิธีการทำยังไงถึงจะมีความสุขอย่างที่ต้องตาบอกนั่นแหละที่ต้องตาบอกหลายคนก็บอกได้ไม่ใช่บอกไม่ได้คนที่สำเร็จประโยชน์สำเร็จเพราะได้ว่าวิธีการอย่างยกตัวอย่างเราเรียนจบแล้วอันนั้นยังจริงๆการเรียนรู้ทางชีวิตจริงๆยังไม่จบนะเราจะเรียนจบตรงนี้เราเรียนจบแต่ชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไปมันจบไหมยังไม่จบ
ต้องขับเคลื่อนต่อไปขับไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปตรงไหนเราต้องทำความเข้าใจแล้วว่าชีวิตของเรามันลงเอยตรงไหนท่านนั้นเองถ้ามันลงเอยแล้วมันก็ดีมันลงเอยทางที่ดีนะถ้ายิ่งไปคบถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นอะไรที่ยังไม่มีครอบครัวต้องคิดให้ดีแล้วทุกวันถ้าคิดไม่ดีก็โหไปเจอหนักเข้าไปอีกทีนี้หนักเข้าไปทุกหนักทุกถนัดเลยทีนี้ทุกถนัดเลยทุกกว่าเดิมทุกกว่าเดิมเพราะความไม่พร้อมทุกความไม่พร้อมเราไม่พร้อมทั้งหลายอย่างเราไม่ใช่เป็นผู้ดีขึ้นแล้วก็มั่งมีทรัพย์สินเงินทองใช้คนหนึ่งก็หมดแค่นี้แหละถ้าใช้สองคนแย่เลยถ้าใช้สองคนถ้ามีสามคนขึ้นมามีลูกมีเต้าขึ้นมาเพิ่มเข้าไปแล้วทีนี้เพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปแล้วถ้าสมมติรายรับเราไม่มี งานการยังไม่ได้ทำอย่างนี้แสดงว่าท่านยังไม่จบจบแค่เรียนมาเฉยๆอย่างนุ่นตาจบป.4 ป.5 ป.6 จบมาอย่างเงี้ยมันจบอยู่แต่ชีวิตมันจบไหมล่ะหรือเป็นคนไปเข้าใจว่าคนที่จบปริญญาตรีโทเอกทุกคนนั้นเก่งทั้งหมดเลยเก่งอาจจะเก่งตรงนั้นแต่ข้อสำคัญที่สุดวิถีชีวิตแนวทางชีวิตมันจบไหมมันเข้าใจไหมเข้าใจในชีวิตของตัวเองไหมที่เข้าใจชีวิตของคนอื่นไหมตกทุกข์ได้ยากก็มีมากมายตกทุกข์ได้ยากเพราะความรู้เนี่ยเพราะความรู้ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์มาไปตกอับเอาง่ายๆคือถ้าเรียนจบสูงแต่ไปเป็นกรรมกรอย่างยกตัวอย่างเป็นกรรมกรเป็นประโยชน์ไหมเป็นได้ประโยชน์อยู่ถ้าเกิดคนขี้โกงอ่ะทำไงทีเนี่ยเราจะไปสมัครทำงานค่าประกันในการทำงานเขาไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วค่าที่พักค่ากินโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างค่าน้ำค่าไฟโอ้ครบวงจรในที่นี้เงินยังไม่มาเลยเขาไปก่อนเขาเงินประกันไว้ก่อนเสร็จแล้วชีวิตมวนเลยมวนสรุปแล้วไม่เป็นท่าเลยลงแบบไม่เป็นท่าเลยมันก็กิ่งไม้หักเลยลงไม่เป็นท่าเลยเรียบร้อยลงไม่สวยไม่งามในชีวิตเราจะทำไงขึ้นก็ขึ้นไปแบบสวยๆลงมาก็ลงแบบสวยๆจะทำยังไงบันไดวันหนึ่งเราจะหมดพละหมดกำลังนะตอนถ้าพูดถึงหมดกำลังใจนี่สำคัญมากสำคัญมากอายุยังมีพละมีกำลังอยู่ทางกายแต่จิตใจมันอ่อนแออ่อนแอทำอะไรก็ไม่สมหวังทำไม่สมหวังอ่อนแอท้อแท้แล้วทีนี้ถดถอยแล้วทีนี้ยุ่งเลยอะไรการทำอะไรการพินิจและพิทักษ์ด้วยใจแนะนำธรรมะนั่นเองวันนี้ก็คงพอสมควรแล้วนะพอสมควรแล้วให้ทำความเข้าใจทุกๆคนนะให้มีคุณงามความดีกันทุกๆคนติดตามดูตัวเองดูตัวเองให้ดีๆแล้วก็ดูคนอื่นเพื่อเป็นแบบอย่างแต่ถ้าเอาดูแล้วคนบกพร่องของคนอื่นคนที่เขาสมบูรณ์แบบคนที่เขาสำเร็จประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแล้วก็เอาจำลองมาเขาเรียกว่าถอดแบบของเขามาใช้บ้างแต่ถ้าในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปถอดมานะสิ่งที่ไม่ดีอย่าถอดมาถอดเอาสิ่งที่ดีๆของเขาแล้วก็เอาความสมกับคุณงามความดีของเราด้วยก็ขับเคลื่อนไปด้วยดีไม่ใช่แต่ประชุมกันอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่นะพ่อแม่เราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่เราไม่อยู่กับเราตลอดนะต้องเข้าใจนะนานเข้านานเข้าพ่อแม่ก็ไปเป็นที่ของเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะทุกๆคนต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองทั้งซ้ายทั้งขวาวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วให้มีความสุขกันทุกๆคนนะทำคุณงามความดีทุกๆคนสาธุสาธุสาธุ